เพื่อไทยย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องฟังทุกฝ่ายเชื่อประชาชนเข้าใจยันรัฐบาลเอาจริงการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 21:05 น.เพื่อไทยย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องฟังทุกฝ่ายเชื่อประชาชนเข้าใจหากแก้ไขไม่ทันตามที่เคยหาเสียงไว้ยืนยันรัฐบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเสร็จไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ตอนหาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศึกษาแนวทางการทำประชามติจนมีการเสนอแก้กฎหมายเราดำเนินการอย่างมีความคืบหน้าชัดเจนแต่ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนนโยบายใดก็ตามต้องฟังเสียงพรรคร่วมด้วยนายอนุสรกล่าวต่อว่าเท่าที่ตนเห็นสัญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพรรคการเมืองไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยแก้เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าควรดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมยึดโยงและฟังเสียงประชาชนเช่นระหว่างรอการแก้ทั้งฉบับเราก็เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับการทำให้ประเด็นจริยธรรมชัดเจนขึ้นบางพรรคไม่อยากให้แก้เพราะกลัวจะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวซึ่งพรรคเพื่อไทยก็รับฟังเช่นเดียวกับการแก้ทั้งฉบับที่ต้องรอบคอบเป้าหมายของรัฐบาลเราตั้งใจให้เสร็จทันการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่เมื่อมีเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเสียงของประชาชนรวมถึงสว.เราต้องรับฟังและดำเนินการให้รอบคอบรัดกุมเพราะต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อถามว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันตามที่หาเสียงไว้พรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกประชามติแต่เมื่อมีเสียงสะท้อนจากพรรคร่วมหรือสว.ออกมาก็ต้องรับฟังตนเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและทุกฝ่ายก็ระวังร่วมกันเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสียงแต่กลับมีสารพัดม็อบจ่อลงถนนแล้วประเทศชาติบอบช้ำมานานและทุกคนเอาใจช่วยกันให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมดังนั้นจึงเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จจริงๆก็คงใกล้เสร็จเต็มที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนภูริพลสรอัตบินตรวจร่างกายจอดเซ็นสัญญาทีมงานระดับโลกร่วมค่ายคลิปโชเกกีฬาวันที่14ตุลาคม2567 17:09 น.ภูริพลบุญสอนแฝดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเวลานี้ทีมนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยยังคงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติที่สามโคกปทุมธานีโดยในเดือนหน้าบิลภูริพลบุญสอนเหรียญเงิน100เมตรเอเชียนเกมซึ่งผ่านเข้าถึงรอบชิงโอลิมปิก2024และต้าสรอัตดาบบังจะเดินทางไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพภายใต้สังกัดของ Global Sport Communication
เอเยนซีกีฬาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์การไปร่วมงานกับ Global Sport Communication จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของผู้ริพลสรอัตในระดับนานาชาติมากขึ้นอาทิการไปแข่งขันในไดมอนด์ลีก็อาจจะเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งเขามีทีมงานระดับอาชีพที่สามารถยกระดับภูริพลสรอัตได้สูงขึ้นซึ่งในโอลิมปิก2024นักกีฬาในการดูแลของเขาได้เหรียญโอลิมปิก 7-8 เหรียญทองเลยทีเดียวส่วนเรื่องการไปเรียนและศึกษาต่อของบิลภูริพลในสหรัฐอเมริกานั้นยังเดินหน้าอยู่โดยระหว่างนี้ภูริพลเน้นเรื่องภาษาก่อนแล้วเรื่องสอบเข้าเป็นลำดับต่อไปโดยจะมองที่มหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องของการวิ่งระยะสั้นเป็นสำคัญสำหรับ Global Sport Communication มีนักกีฬาในความดูแลอย่างเอเลียตคิปโชเก้นักวิ่งเคนยาเหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก3สมัยซีฟานฮัสซันนักวิ่งเนเธอร์แลนด์เหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก2024โจชัวเจฟสโตไกนักวิ่งอูกันดาเหรียญทอง 10,000 เมตรโอลิมปิก2024วันนอสั่งสอบคลิปเสียงกมท.เรียกรับผลประโยชน์คดีดิไอคอนการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 11นาฬิกา42นาทีวันนอสั่งสอบคลิปเสียงกมท.เรียกรับผลประโยชน์คดีดิไอคอนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่14ตุลาคมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงเรียกรับทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัท The Icon Group จำกัดในชั้นกรรมาธิการกมท.สภาผู้แทนราษฎรว่าตนเองจะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบโดยด่วนและจะแก้ไขเพราะมีเรื่องทำนองดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยยืนยันว่าจะรีบดำเนินการคิดว่าคงไม่ยากเมื่อถามย้ำว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องของบุคคลเพราะเมื่อสภาตั้งกมท.มีทั้งบุคคลภายในตัวแทนรัฐบาลและบุคคลภายนอกเราไม่สามารถตรวจสอบได้หมดแต่หากพบเห็นเราต้องแก้ไขให้บุคคลเหล่านั้นพ้นตำแหน่งไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าส่วนกรณีคลิปเสียงที่ปรากฏยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงคาดว่าคงไม่ยากหากมีผู้เสียหายมายืนยันซึ่งฝ่ายเลขาธิการสภาจะตรวจสอบทันทีเพราะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือที่เราต้องสร้างให้กับประชาชนทั้งนี้ในชั้นกรรมาธิการโดยเฉพาะกรรมาธิการวิสามัญมีบุคคลภายนอกที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอดังนั้นต่อไปจะต้องมีความระมัดระวังนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอย่างไรก็ตามหากประชาชนสงสัยขอให้ติดต่อมาส่วนบทลงโทษแม้ไม่เป็นส.ส.แต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเพราะการแอบอ้างและหาผลประโยชน์มีโทษกฎหมายอาญาแต่ขอให้แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนก่อน